สถานการณ์น้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ50ปีที่จังหวัดเชียงรายในตัวเมืองเริ่มคลี่คลายบางจุดโดยเฉพาะบริเวณ5แยกพ่อขุนเมงรายรถใหญ่สามารถสัญจรได้แล้วแต่หลายพื้นที่น้ำยังท่วมสูงเช่นเดียวกับที่อำเภอแม่สายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายสรุปความเสียหายมีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 10,000 ครัวเรือนใน6อำเภอ25ตำบล125หมู่บ้านหอการค้าไทยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจในพื้นที่มากถึง 1,000 ล้านบาทโดยปริมาณน้ำท่วมขังจะระบายลงสู่แม่น้ำโขงต่อไปขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าระดับน้ำสูงต่อเนื่องประกอบกับอิทธิพลจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่14-18กันยายนนี้ส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับว่าการจ่ายเงินดิจิตอลวอลเล็ตเฟส2สำหรับบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนกว่า30ล้านคนจะไม่สามารถจ่ายได้ทันภายในปีนี้ส่วนเฟสแรกสำหรับกลุ่มเปราะบาง14ล้าน2แสนคนจะจ่ายเต็มจำนวนคนละ 10,000 บาทในช่วงวันที่25-26กันยายนนี้ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงในรัฐสภาระบุว่าประชาชนอยากให้แก้ไขปัญหายาเสพติดมากกว่าที่จะดำเนินโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนั้นมองว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายด้านขณะที่เรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าธุรกิจการขนส่งสินค้าเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. 2567ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่3ตุลาคม2567เป็นต้นไปกฎหมายฉบับนี้ให้ผู้ประกอบการธุรกิจส่งสินค้าต้องระบุรายละเอียดชื่อนามสกุลของผู้รับเงินพร้อมกับหมายเลขติดตามพัสดุให้สิทธิผู้บริโภคเปิดดูสินค้าก่อนชำระเงินหากตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งหรือมีปัญหาด้านคุณภาพผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการชำระเงินและปฏิเสธการรับสินค้าได้ทันทีพร้อมให้ผู้ส่งสินค้าเก็บเงินค่าสินค้าไว้เป็นระยะเวลา5วันก่อนที่จะนำเงินส่งให้กับผู้ขายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีเวลาเพียงพอในการแจ้งขอคืนสินค้าและขอคืนเงินในกรณีที่พบปัญหาจากการสั่งซื้อเภสัชกรปรีชาพันติเวชอุปนายกสภาเภสัชกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันมีร้านขายยาเข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่ในพื้นที่กทม.ประมาณ900แห่งแล้วและขยายให้ร้านขายยาบริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจาก16กลุ่มอาการเป็น32กลุ่มอาการบริการตรวจวัดความดันประเมินอาการเบื้องต้นหากพบว่าเกินศักยภาพของร้านขายยาจะแนะนำให้ผู้ป่วยรักษาตัวต่อยังโรงพยาบาลหรือประสานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้เคียงพร้อมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วยภายใน 3-5 วันประชาชนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทอง30บาทสามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้สังเกตสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่หรือสัญลักษณ์ร้านยาคุณภาพโดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดใดก็สามารถใช้บริการได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ